่รอหลังผมไปตับนะครับถึงกับพ่อเลือดก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามีอะไรมาให้ดูนะครับเป็นตั้งไว้เป็นปุ๋ยอะไรนะเฮียชื่ออะไรนะครับเฮียชื่ออะไรนะเฮียวังสมบูรณ์อะไรยนต์นะครับใช่ไหมมีอะไรยนต์ไหมมาจากจันทบุรีนะครับโอ้ลงทุนลากปุ๋ยมาให้ทดลองนะครับผมเป็นปุ๋ยปรับปรุงดินเดี๋ยวถามเฮียวังสมบูรณ์หน่อยครับมันเป็นปุ๋ยแล้วครับเฮียปุ๋ยอินทรีย์ครับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์แท้ลองพื้นใช่ไหมเฮียหรือว่ามีทั้งลองพื้นทั้งคือธาตุอาหารมันมีตั้ง10กว่าตัวแต่ NPK ครบหมดเลยแต่นี่มาให้ทดลองก่อนใช่ครับก็นาแถวพิจิตรนะครับเป็นนาแถวพิจิตรคือนาบ้านผมมันทำทั้งปีก็เฮียเขาสนใจนะครับอยากเอามาทดลองนะผมก็เลยลงทุนนะมาจากยันโอ้ขึ้นมาไกลเนี่ยค่า600โลนะครับผมเพื่อเอาปุ๋ยมาให้ลองใส่แบบข้าวนาปังนะครับก็คือเดี๋ยวไม่ต้องปั่นไม่ต้องปั่นเฮียเนาะปั่นเลยไม่ใช่แล้วหว่านก่อนแล้วค่อยปั่นกบใช่ไหมใช่ครับแล้วหว่านอย่างนี้เลยนะครับมันแล้วก็ค่อยปั่นกบนะครับแล้วก็ย่ำตามตูดนะครับผมอย่างที่เมื่อกี้ตอนเราลดลงนับกระแทกหลังไว้หนึ่งดอกเฮ้ยพอก่อนเฮ้ยเดี๋ยวรถติดเอาได้โอเคความบ้านะเจ้าของนาก็คือตัวนี้มีจำหน่ายไหมเฮียจำหน่ายอยู่แล้วใช่ไหมครับตัวนี้มีจำหน่ายยังเฮียมีแล้วครับมีแล้วใช่ไหมครับเอ้ยก็อะไรคากระสอบเท่าไหร่เฮียอยู่ที่ไหนฮะอยู่บ้านนู่นเลยเหรอครับยังไม่บอกราคาเดี๋ยวดูผลงานก่อนนะครับผมก็ถ้าใครผ่านมานะอยู่ตรงแปลงปฏิรุ่นเนี่ยตรงทางนี้นะครับทางบ้านผมเนี่ยซอยปฏิรุ่นนะก็คือแปลงทดลองแปลงนี้นะครับได้ผลยังไงก็ถ้าใครอยากรู้อยากเห็นก็ผ่านมาก็แวะมาดูได้นะครับนี่อยู่ข้างทางวันนี้มาให้ทดลอง60ลูกตอนแรกว่าจะมา30ไม่สะใจไม่สะใจเฮียผมไม่สะใจนะครับลงทุนมาจากจันนะบอกไม่สะใจนี่กระสอบประมาณกี่โลเฮีย40โลนะครับผมเกลือเรื่องนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการที่เขาหว่านกันนะครับปุ๋ย10กว่าลูกนะครับลูกละ40กว่าโลนะครับผมเอาร้อยยางใส่นะต่อวิธีการหว่านก็ไปเลยนี่นะครับผมนี่ตักสาดนะเหมือนเนี่ยเขาเอามาทดลองก่อนนะครับผมจริงรถเลยจริงรถเลย ไปสาดไปอู้ไม่ได้เชื่อมไปไหวนะเฉลี่ยเด้อไล่ละประมาณ2ลูกนะครับคลิปก็จะถ่ายรถก็จะขับ
ก็เนี่ยเขาก็ขายพวกอะไหล่รถพวกคูปต้าด้วยนะครับคูปต้าแล้วก็อะไหล่รถยนต์นะครับผมเนี่ยสมบูรณ์นะครับแล้วก็ปล่อยให้รถทำหน้าที่อย่างมันไปโอ้ของก็ดีจริงเมื่อกี้ล้อหลังผมไปตับนะครับถึงกับห่อเลือดกระทะลุงทิพย์ครับยางปืนใหญ่ปุ๋ยมันจะดำๆแบบนี้ครับคล้ายอะไรนะปุ๋ยแล้วไม่เท่าปุ๋ยคอกเนาะปุ๋ยซีนะอันนี้ราคาก็ยังไม่แน่นอนนะครับก็ว่าเดี๋ยวรอดูผลงานก่อนนะครับเผื่ออันนี้ไม่ใส่เขายังไม่เคยทดลองในข้าวนะครับในนาแปลงข้าวก็เลยนำมาให้ทดลองนะครับนี่ปั่นแล้วหวานก็ได้นะครับสำหรับเพื่อนที่ถามผมมานะว่ามุ้ยเล้งใส่สายพานเบอร์อะไรตัวนี้ผมก็ใส่90นะครับสายพานที่มีอยู่ใส่นะครับปกติน่าจะประมาณ92ได้นะหรือแต่ใครว่ามันหนักก็ขยับถอยหลังก็ได้นะฮะถ้าเกิดว่าใครเบาหลังก็ขยับไปหน้าก็ได้นะครับเฮ้ยเบาเหรอเฮ้ยเบาเหรอหมดเลยไม่ทันโอ้ยกินใช้ได้เลยอ่ะโอ้เนี่ยตัวโบนะครับตัวนี้โอ้ยยังไปรับจ้างหวานนะครับไล่50บาทรับจ้างหวานไล่50บาทนะครับก็ไม่ยากตักสาดนะครับผมเดี๋ยวเวลาปั่นไปมันก็คุกเข้ากันไปนะครับแต่ถ้ามันได้ผลดียังไงนะครับก็ฝากกดติดตามคลิปผมไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้รู้ว่ามันได้ผลดีอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ